ทุเรียนสองลากทุเรียนสองลากแล้วก็ปลูกในต้นกล้วยเมื่อสองสามสองปีที่แล้วแล้วเราก็ทาบมาสำเร็จมันเป็นยังไงก็คือมันไม่สูงอ่ะทุกคนมันมีแต่ว่าขยายขยายขยายออกมานะคะทุกคนขยายออกมาขยายพุ่มอ่ะพูดง่ายๆขยายพุ่มออกมาเพราะอะไรรากของเขาแข็งแรงไงรากของเขาแข็งแรงมันก็ขยายขึ้นมาพักเดียวเนาะอันนี้อัปเดตให้เพื่อนๆดูนะนี่นะคะเราก็ขั้นตอนแรกก็คือปลูกมิดมันนะผูกสองมิดแล้วก็ผูกติดกันแล้วมันก็เป็นสองรากตัดยอดมันออกไปก็ซื้อต้นสายพันธุ์ดีมาเปลี่ยนมันก็ติดอีกทีหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นทุเรียนแบบเป็นพุ่มอ่ะทุกคนกะว่าปีหน้าจะเอากล้วยพวกนี้ออกเนาะพอเราปลูกในต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงไงปีที่แล้วก็จะเอากล้วยพวกนี้ออกเพื่อให้มัน